สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้อยู่เกม Black Desert Online กันนะคะก็วันนี้จะเป็นคลิปกิจกรรมประจำแพทวันที่8เมษายน2563นะคะโดยที่เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยมันก็มีกิจกรรมให้เราทั้งหมด4อย่างนะคะก็ไปดูกันคร่าวๆก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่1เทศกาลคลายร้อนของไอร์บาสุดวิเศษก็จะเป็นช้างตรงหาดเทอร์เมียนแล้วก็จะมีพวกเควสอะไรให้ทำนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีกิจกรรมที่2ขายอาหารที่แสนเรียบร้อยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3กิจกรรมรางวัลเช็คชื่อเข้าเกมที่ไม่ควรพลาดกิจกรรมที่4เครื่องประดับจรัสแสงที่ World Boss เตรียมไว้ให้นะคะก็หลักๆส่วนใหญ่จะเริ่มวันนี้8เมษายนแล้วก็ไปหมด22เมษายน2563เนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแบบเจาะลึกกันข้างในหน่อยนะคะโดยที่แม่บ้านจะอ่านกิจกรรมที่1ไอยาราก่อนแล้วก็ไปไขหาแล้วก็ขอไปเครื่องประดับจรัสแสงที่ World Boss เตรียมไว้ให้นะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเราค่อยไปดูกิจกรรมรางวัลเช็คชื่อกันอีกทีนึงเนาะโอเคถ้างั้นไปดูรายละเอียดเทศกาลคลายร้อนของไอยาราสุดวิเศษกันก่อนเลยนะคะไปเลยฟิวกิจกรรมเทศกาลคลายร้อนของไอยาราสุดวิเศษนะคะก็รายละเอียดก็มีค่อนข้างหลายอันฉะนั้นมาดูทีละอันไปก่อนนะคะกิจกรรมที่1ยูฮูไอยารามาแล้วระยะเวลากิจกรรมก็วันที่8เมษายนถึง22เมษายน2563นะคะโดยที่เทศนาประเทศนาเทศกาลน้ำของไอยาราสุดวิเศษจะจัดขึ้นที่หาดเทอร์เมียนนะก็หาดเทอร์เมียนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตามแผนที่ก็คือไปตรงแถวหมู่บ้านโอเปียนะคะแล้วอยู่ทางซ้ายของหมู่บ้านโอเปียนะเปิดแมปขึ้นมาตัวเองก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะเราก็วิ่งไปดูได้เลยโอเคเขาบอกว่าเราถ้าเราไปเยี่ยมชมที่หาดเทอร์เมียนนะคะมันจะมี NPC ต่างๆผุดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปทำเควสกันได้เลยโดยที่เควสเนี่ยก็จะมีแบบให้ไอ้น้ำผลไม้นะคะแล้วก็ให้พวกค่าประสบการณ์สมทบต่างๆนะคะค่าประสบการณ์คะแนนสมทบนั่นแหละทีนี้ก็แล้วแต่เรานะเควสมันเยอะมากก็ต้องมาดูกันนะว่าอยากได้อะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลย NPC น่าจะเป็น10ตัวเลยมั้งโอเคมาดูหมายเหตุกันหน่อยนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินได้ต่อเป็นตระกูลก็คือทำได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะไม่ใช่ว่ามีตัวละคร10ตัวจะมาทำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือได้ครั้งเดียวต่อวันนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าหากรวบรวมกิจกรรมท่อนหมากินน้ำครบ10อันเนี่ยสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นปืนคาบศิลาสงกรานต์ได้ที่ NPC คนขี้เมาที่หาเทอร์เมียนนะคะก็ถ้าใครอยากได้ปืนไปสะสมก็ไม่ลืมมาทำเควสกันนะคะก็บอกว่าเมื่อใช้ปืนคาบศิลาเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเป็นลูกโป่งน้ำด้วยเนาะเขาบอกว่าภายในระยะเวลากิจกรรมจะมีลูกโป่งตูมน้ำตูมตามปรากฏขึ้นที่หาดเทอร์เมียนนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเขาได้แคปภาพมาให้เราดูแล้วก็ถ้าเกิดใครไปทำลูกโป่งแตกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับหินคาพา10-30อันหินครอน1-3อันชิ้นส่วนผลึกและชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม1-3อันนะคะกลีบดอกไม้ของเรลา1อันชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง1-3อันชิ้นส่วนอัญมณีสร้างบรรหะพังโบราณ1อันสเก็ตแห่งความทรงจำ1-5อันน้ำยาฟื้นฟูเอ็นปาวานยอดเยี่ยมน้ำตาของเลเอ้ยจะเป็นไอเป็นเลกแหละต้องเป็นเอลีออน1อันแล้วก็พวงมาลัยสงกรานต์1อันลูกโป่งน้ำจุ่มตามเนี่ยจะปรากฏใหม่อีกครั้งหลังจากที่แตกไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะถ้าใครอยากได้อันนี้นะคะมันก็จะสุ่มใช่ไหมต้องใช้ลูกโป่งจากกิจกรรมเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้จากเควสเนาะก็ไปทำเควสกิจกรรมก่อนแล้วก็เอามาปาตรงนี้นะคะต่อไปค่ะกิจกรรมร่องรอยที่ไอยาราทิ้งไว้อ๋ออันนี้จะเป็นอินิบพวงมาลัยนะคะให้พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยกดใช้แล้วจะได้อะไรบ้างก็ได้โชคลาภบวก2ได้ค่าประสบการณ์สุขภาพบวก200ระยะเวลาการใช้งานก็60นาทีนะคะก็ไอพวงมาลัยเนี่ยจะได้รับมาจากการล่ามอนสเตอร์เก็บรวบรวมแล้วก็ตกป่านะแล้วก็ถ้าเราออนไลน์ครบ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะให้มา3อันด้วยเริ่ม9เมษายนนะจ๊ะโอเค
อันนี้ใครอยากได้น้ำพุรูปปั้นน้ำพุไอยราค่ะก็มาทำเควสได้นะเนี่ยก็คือเอารูปปั้นน้ำพุไปสะสมได้นะแม่บ้านเคยทำไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เลยมีอยู่ในบ้านและโอเคหรือถ้าใครขี้เกียจทำเควสนะคะก็นี่เขาบอกมาเห็นไว้ว่าสามารถนำพวงมาลัยสงกรานต์50อันมาแลกเปลี่ยนเป็นรูปปั้นน้ำพุอัยระได้นะคะมันจะเป็นรูปปั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นรูปเห็นไหมจะเป็นรูปช้างตัวเล็กๆน่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้น่าสนใจอยู่จริงๆก็น่าสนใจทุกอันแหละต่อไปนะคะคือกิจกรรมแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะก็กิจกรรมอันนี้นะคะเขาจะให้ไปคุยกับ NPC ตัวหนึ่งชื่อเควสว่ากิจกรรมแขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้ใครตั้งชื่อเควสเนี่ยเงื่อนไขเควสนะคะคือกำจัดกระดองหินก้อนหินก็จะเป็นเหมือนปูอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็รางวัลสำเร็จเควสก็คือได้สะเก็ดปูมา1อันนะคะหินคาพา2อันสะเก็ดความทรงจำ2อันทีเนี้ยเดี๋ยวขอดูของรางวัลกันก่อนนะคะก็คือไอ้สะเก็ดปูเนี่ยค่ะสะสมไปแล้วสามารถนำไปแลกของได้ตังต่อไปนี้ซึ่งไปแลกกับ NPC ที่หมู่บ้านโอเปียนะคะสะเก็ด1อันแลกหินคาพา1อันสะเก็ด2อันสามารถแลกหอชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง1อันสะเก็ด3อันแลกหอชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม1อันนะคะแล้วก็สะเก็ด10อันแรกเป็นห่อหินคาพาซึ่งจะสุ่มระหว่างจำนวน 20-30 อันนะคะแล้วก็สะเก็ด14อันจะแรกเป็นห่อเบลนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อควรทราบสำหรับกิจกรรมตีปูนะคะก็มีตัวละครต้องเลเวล56ขึ้นไปนะคะแล้วก็1ตระกูลสามารถสำเร็จได้วันละ1ครั้งเท่านั้นก็ใบอัญเชิญปูกระดองหินไม้หินไอตัวนี้นะคะก็คือไม่สามารถไปเป็นปาร์ตี้ได้นะคะต้องตีคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นเขาทำสงครามกันอยู่หรือมีวอร์ตอน2ทุ่มอะค่ะก็คือไม่สามารถอัญเชิญบอกไอใบตัวนี้ออกมาได้นะจ๊ะก็มีประมาณนี้แหละจ้ากิจกรรมล่องเรือดอกไม้กันเถอะก็อันนี้ก็จะเป็นรับเควสที่ NPC A หน้านะคะหาเทอร์เมียนเหมือนกันแล้วเมื่อเราสำเร็จเควสแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับประดับเรือพายลายดอกไม้แล้วก็ประดับเรือมงประมงไม่ใช่มงกุฎกระโดดประดับเรือประมงลายดอกไม้นะคะก็มันจะมีอายุการใช้งาน30วันนะไม่รู้ว่าทำได้ทั้ง2เควสเลยหรือเปล่านะแต่เขาบอกประมาณว่าสำเร็จได้ตระกูลละ1ครั้งแล้วก็สามารถดำเนินสำเร็จได้ตามลำดับเท่านั้นนะคะก็กิจกรรมพวกนี้ไอของไอออราเนี่ยก็จะจัดขึ้นทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะแล้วก็ประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกิจกรรมขายหาดกันดีกว่ากิจกรรมขายหาดที่แสนรันรีบริยับได้ยินมาว่าหาดที่เมืองเวเรออกขายเป็นทองคำล่ะฮั่นแน่กำลังคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันใช่ไหมล่ะนั่นน่ะสิบอกว่าข่าวลือและความจริงเกี่ยวกับขายทองคำถูกเลือนไปทั่วเมืองเวเรแล้วเร็วเข้าตามหาคอร์ริสเพื่อพิสูจน์ความจริงกันเถอะกิจกรรมขายหาดนะคะก็เหมือนกันนะเริ่ม8เมษายนหมด22เมษายน2563นะคะรายละเอียดเนี่ยก็ไปตามหา NPC คอริสที่เมืองเวเรียนะคะก็แล้วไปคุยกับ NPC แล้วก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะเลือกออกไข่เป็นไข่ทองคำจริงๆหรือไม่ได้ออกไข่เป็นไข่ทองคำนะคะโดยที่ถ้าเราเลือกไข่เป็นไข่ทองคำเนี่ยก็ไข่ทองคำเนี่ยมาดูกันไข่ทองคำเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับสายเลเวลซึ่งตอนนี้แม่บ้านกำลังการ63อยู่นะจ๊ะซึ่งแม่บ้านก็จะเลือกอันนี้แหละโอเคเพราะว่ามันบวกค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ 300% ค่าประสบการณ์ทักษะที่ได้รับ 100% นะคะระยะเวลาใช้งาน 160 นาทีเลยทีเดียวทีนี้อีก4อันที่เหลือเนี่ยคืออะไรถ้าเราเลือกไม่ได้ออกเป็นไข่ทองคำนะคะก็จะสามารถเลือกไข่ห่านฟรองโดแห่งชีวิตหรือไข่ห่านฟรองโดรูปดาวหรือไข่ห่านฟรองโดหยดน้ำแล้วก็ไข่ห่านฟรองโดสีรุ้งนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยมี4อันให้เลือกโดยทุกอันที่เราทำเนี่ยจะได้ไอ้ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ100ทุกอันนะคะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าไข่ห่านแต่ละอันนะคะก็ประมาณนี้ก็คือไข่ห่านแห่งชีวิตเนี่ยก็
จะเลือกเป็นเหมือนเครื่องประดับบ้านนะคะมีตะกร้าขายหานโคมระยะกระถางเครื่องประดับโต๊ะแล้วก็ไข่หานรูปดาวจะเป็นหินคาพา 3-4 อันนะคะแล้วก็ไข่หานหยดน้ำก็จะเป็นพวกหินจีหินดำต่างๆแล้วก็ไข่หานสีรุ้งก็จะเป็นอันนี้สำหรับสายม้านะคะเนี่ยเพราะว่ามีผลไม้สีรุ้ง1อันหอวิญญาณอสูรดูร้าย1อันหอยสาง1อันชิ้นส่วนสายโลโมเอ็น2อันชิ้นส่วนแผ่นลิชันสะเทือน2อันก็ไปเลือกกันดูนะคะว่าใครจะดากได้ไข่หานอันไหนแต่ถ้าใครเวลอยู่ก็แนะนำเป็นไข่ทองคำนะจ๊ะแล้วก็เราสามารถเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกหมายเหตุไว้แล้วว่าจะเลือกคือเราจะเลือกเป็นไข่ทองคำหรือเราจะเป็นเลือกไข่อีก4อย่างก็เลือกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำได้แค่1ครั้งต่อ1ตระกูลใน1วันก็ถูกรีซิทตอนเที่ยงคืนเหมือนกันโอเคต่อไปกิจกรรมภารกิจท้าทายสุดพิเศษเริ่ม9เมษายนถึง22เมษายนอันนี้ก็จะเป็นออนไลน์ครบตามกำหนดเวลาที่เขากำหนดเราก็จะได้ของมานะคะก็ออน30นาทีจะได้ค่าประสบการณ์สมแรกค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ50ชอบหรืออ่านคำว่าคะแนนอยู่เรื่อยเลยรางวัลก็จะเลือกเป็นหินดำ10อันหรือหินดำหินดำอาวุธ10อันหรือหินดำป้องกัน10อันนะคะแล้วก็60นาทีก็เป็นค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ50เหมือนกันโดยที่เลือกเป็นชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมก็คือหินจี่อาวุธหรือหินจี่ป้องกันนั่นเองออน90นาทีได้หินคอน5อัน120นาทีได้ความทรงจำของช่าง1อันแล้วก็180นาทีได้เหรียญตาทองคำพันโต2อันเหรียญตาทองคำพันโตคืออะไรอ่ะทุกคนมันคือไรอันนี้แม่บ้านไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันใช่ไหมว่ามันคืออะไรเขาไม่เห็นมีบอกอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยมันคืออะไรของเหล่านี้เมื่อครบเวลาก็กดตัววายรับได้เลยนะคะโอเคต่อไปไปดูกิจกรรมที่3กันเถอะกิจกรรมเครื่องประดับจรัสแสงที่ Worldbot เตรียมไว้ให้นะคะก็ทุกคนอย่าลืมไปตรวจสอบตารางเวลา Worldbot กันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมรางวัลใดกันนะที่ Worldbot เก็บไว้ก็เริ่ม8เมษายนถึง22เมษายน2563เหมือนเดิมนะคะคือถ้าเราไปตีบอสขจาคานูเวอร์คารันดาแล้วก็ครูทุมนะคะจะมีโอกาสได้รับแหวนจรัสแสงมาก็ตอนแรกแม่บ้านก็คิดว่ามันน่าจะดรอปแบบดรอปแน่ๆหรือเปล่าแต่ทีนี้เขาเขียนหมายเหตุไว้ว่ามันจะถูกเพิ่มเป็นไอเทมที่จะได้รับตามอัตราการดรอปเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็เคยคิดว่ามันน่าจะสุ่มเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ไอสิ่งเนี้ยได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะได้ถ้าเราได้แหวนจรัสแสงมานะคะเราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสมบัติของนักผจญภัยนิรนามได้ที่ NPC มาเซลล่านะคะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียซึ่งสมบัติของนักผจญภัยนิรนามอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเอาไว้สุ่มพวกประดับต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้แหวนมาก็อย่าลืมไปแลกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยของพวกประดับทั้งหมดเนาะแย่สุดก็รู้สึกจะเป็นพวกอะไรอะต่างหูหน้าแหวนพระจันทร์เสี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้จัตตวาโอเกอร์เดเทนนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ก็นั่นแหละโอกาส 0.001% แต่มีโอกาสก็เราก็ต้องทำไว้นะคะจริงๆกระเป๋าอันนี้มันก็ดรอปอยู่แล้วแหละถ้ามีโอกาสดรอปแต่ก็น้อยมากๆถ้าใครไปตีเวอร์บอลบ่อยๆก็อาจจะได้มาหลายอันแล้วก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเราได้เป็นแหวนด้วยก็เอาไปแลกด้วยได้นะครับฉะนั้นไม่พลาดจะไปตีเวอร์บอลทุกวันเลยตอนนี้แต่อย่าลืมนะคะเวอร์บอลมีแค่4ตัวเท่านั้นนะที่จะดรอปไอแหวนจรัสแสงอันนี้ก็คือขจาคาคูทุมนูเวอร์แล้วก็คารันดาเท่านั้นนะคะไอพวกกามอสอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดรอปนะหมายถึงว่าไม่ต้องงงนะถ้าไปกลางว่าทำไมมันไม่ได้สักทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปก็กิจกรรมสุดท้ายแล้วเนาะก็คือล็อกอินตามเวลาเนาะกิจกรรมรางวัลเช็คชื่อเข้าเกมที่ไม่ควรพลาดก็นี้เริ่ม9เมษายนไปหมด6พฤษภาคม2563เลยนะคะโดยที่ระยะเวลาล็อกอินก็จะเป็นทั้งหมด21วันนะคะโดยที่แม่บ้านว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยแล้วไม่น่าพลาดก็คือวันที่7นะคะก็เป็นแพ็กเกจพรอนแห่งโอมูล15วันเนี่ยมันจะให้เป็นหนังสือโอมูลหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นกล่องอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเพิ่มวันที่9นะคะเขาจะให้ใบขยายช่องกระเป๋ามา4อันเนี่ยดีจังวันที่14คือต้นไม้วิญญาณคืออะไรอ่ะ
แจกอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนไม่ควรพลาดทุกวันนั่นแหละค่ะก็เอามารับของสะสมไว้นะคะแถมวันสุดท้ายเขาแจกน้องสาวรับใช้น้องเมดแฟรี่แอลินให้ด้วยนะเป็นดูแลซื้ออ่านซื้อขายก็จะเป็นตลาดนะคะก็อันสุดท้ายนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะฉะนั้นก็กิจกรรมทั้ง4อันก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปเจาะลึกไอ้กิจกรรมตีปูกับกิจกรรมทำไข่ห่านอีกทีแยกเป็นอีก2คลิปนะคะก็ไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย